ในส่วนของเครื่องปรุงรสอาหารนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีเรามักจะเรียกว่าเป็นซีซันนิ่งซีซันนิ่งเนี่ยก็มักใช้ในการเติมลงไปในอาหารเพื่อให้ได้รูปแบบรสชาติกลิ่นรสที่ดึงดูดใจผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรสเค็มหวานเปรี้ยวใช่ไหมคะอันนี้ที่เราเติมลงไปน้ำปลาน้ำส้มสาชูซอสปรุงรสผงชูรสตัวพวกนี้เนี่ยก็ จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เ,เหมือนเป็นกึ่งสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยหรือว่าเอาไปใช้ในกระบวนการปรุงอาหารก่อนแล้วค่อยใช้ประโยชน์ก็ได้เราก็ต้องเลือกซื้อจะเลือกซื้อยังไงเราสังเกตยังไงก็สิ่งง่ายๆค่ะดูฉลากนะคะวันผลิตวันหมดอายุถ้าเรา,เาซื้อแบบที่ไม่ได้แบ่งขายยังไงก็ต้องมี ฉลากโภชนาการบอกเราอยู่แล้วนะคะซึ่งก็แนะนำให้ซื้อที่ไม่ได้แบ่งขายนะคะก็คือตามที่มีข้อมูลนะคะทางโภชนาการระบุไว้อย่างครบก็จะได้เ,เครื่องปรุงที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็น่าเชื่อถืออย่างในกลุ่มเครื่องปรุงรสอาหารเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของซอสปรุงรสซอสปรุงรสเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของโปรตีนนะคะที่ ผ่านการย่อยด้วยกรดมาแล้วนะคะก็จะทำให้ได้เป็นในส่วนของตัวที่เป็นกรดอะมิโนนะคะที่อยู่ในในโปรโตีนเหล่านั้นอาจจะได้มาจากทวนเหลืองนะคะเมื่อเราทานเข้าไปนะคะเราก็จะนอกจากจะได้รสชาติที่เค็มๆหลนหวานแล้วนะคะเราก็จะได้รับในส่วนของกลิ่นนะคะประโยชน์ จากตัวเขาด้วยถ้าเป็นวัตถุดิบที่ดีนะคะเราก็จะได้รับาสารอาหารที่ดี mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเป็นในส่วนของตัวาการนำไปใช้นะคะเวลาเราใช้เครื่องปรุงรสเนี่ยปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยผู้ปรุงผู้ประกอบการเนี่ยเขาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารต่างๆเหล่านี้ก็คือการใช้สารเคมีเนี่ยมาทำอาหารนะคะ เขาก็อาจจะใช้ผิดประเภทก็ได้นะะอย่างเช่นการใช้ฟอร์มาลีนในอาหารทะเลนะะก็ใส่ไปเนี่ยเพื่อให้ผักดูสดดูใหม่คงเดิมนะะหรือใส่ลงไปในกุ้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสารเคมีอันตรายที่ไม่ควรนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร อยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็ผู้ประกอบการก็อาจจะขาดอาจจะบอกว่าขาดความรู้ก็มีกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใช้อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบพรบของอาหารเอาไว้นะคะอันนี้ก็ก็ก็ไม่ควรทําเรามีสิทธิ์เลือกได้เราก็ควรที่จะเลือกนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของ เครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เราสามารถจะสังเกตและเราเชื่อถือซื้อมาใช้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องหมายมาตรฐานนั่นก็คือออยอหรือมอ,อกอในส่วนนี้เนี่ยหน่วยงานนะคะเขาก็ได้ทำการตรวจสอบให้เราแล้วแล้วก็ดูว่ามีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอที่เราจะใช้นำมาบริโภคได้นะคะก็ไม่ว่าจะบรรจุเครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะไม่ว่าจะบรรจุในขวดในกระป๋อง นะคะหรือว่าในภาชนะพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในภาชนะที่มีสภาพดีนะคะแล้วก็ไม่ไดออ้อย่างที่บอกไปไม่ได้มีการแบ่งขายมานะคะอาจจะเห็นแต่แบบราคาถูกกว่าแต่แบ่งขายอย่างเงี้ยอันนี้กเ็เพิ่มเงินอีกนิดเดียวได้ของดีนะคะก,ก็ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ว่าเราเพิ่มเงินอีก,อกนิดเดียวเองเราก็จะได้ของดีแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ยอมเสียตรงนั้นไปดีกว่านะคะ ต่อมาในส่วนของหมวดอาหารที่เป็นกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยนะคะก็ยังมีในเรื่องของอาหารพร้อมปรุงนะคะเป็น ready to cook ตัวนี้ก็จะพบเห็นในยุคสมัยนี้มากขึ้นก็เป็นอาหารสดที่จัดเตรียมส่วนมาแต่ละพอชั่นเอาไว้แล้วแหละเราเวลาไปซื้อเขาก็จะบอกว่าอันนี้สำหรับหนึ่งคนทานสองคนทานเขาก็เตรียมเนื้อสัตว์เตรียมเครื่องปรุงรสเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ให้เราเนี่ยซื้อแล้วก็ไป ปรุงอาหารเองนะคะก็สิ่งที่เราควรจะต้องเลือกดูนะคะก็คือวันผลิตวันหมดอายุแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดบอกนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างเราก็ต้องลองดูทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้กำหนดแล้วว่าอาหารที่เป็น ready to cook เนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มีฉลากแปะถ้าเราไปเห็นที่ไหนนะคะเป็น ready to cook แต่ไม่มีฉลากแปะอันนี้เนี่ยก็ ไม่ควรสนับสนุนแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นปฏิบัติไปตามกฎหมายกฎระเบียบนะคะตามของกระทรวงสาธารณสุขเขาเอาไว้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าลืมหรือว่าอาจจะหลีกเลี่ยงข้อมูลบางส่วนหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูแล้วก็เมื่อเราซื้ออาหารพร้อมปรุงนะคะเราก็ควรจะเลือกดูภาชนะมาตรฐานมีการบรรจุในหีบห่อที่ปิดสนิทนะคะแล้วก็ เวลาวางจําหน่ายเนี่ยดูด้วยนะคะว่าสภาวะที่เขาวางวางไย่างเขาควรจะต้องเก็บอาหารที่เป็นอาหารเรดี้ทุกคุกเอาไว้ในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ตํากว่า7องศาเซลเซียสเพื่อช่วยให้ความเย็นเนี่ยรักษาคุณภาพของอาหารให้ได้นานที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องดูก่อนที่เราจะซื้ออาหารเหล่านี้มาต่อมาเป็นอาหารพร้อมปรุงคือเรดี้ทุกคุกเรด y ี้ทุกคุเนี่ยก็ อาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเราซื้อเพราะเพราะเขาเตรียมมาเสร็จแล้วนะคะก็บางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีฉลากหรืออะไรบอกนะคะแล้วก็เออไม่ใช่คือเขามีฉลากบอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูแล้วเราก็ต้องต้องเข้าใจด้วยว่าอาหารเลยดีทุกคุกเนี่ยเราไม่ควรเลือกซื้ออาหารที่ผลิตมาแล้วเกิน3วัน หรือดูไว้ว่าเราอาจจะซื้อวันที่1แล้วเราก็เหลือเวลาอีก2วันในการทานนะคะเพื่อไม่ให้อายุการเก็บของเขาเนี่ยยาวนานเกินไปเพราะว่าอายุการเก็บที่ยาวนานเกินไปเนี่ยมันจะทําให้จุลินทรีย์ในอาหารนะคะหรือว่าสารอาหารต่างๆในอาหารเนี่ยถ้าเป็นสารอาหารในอาหารต่างๆเนี่ยจะลดลงส่วนจุลินรีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารเหล่านั้นอยู่แล้วนะคะ มาอาหารปรุงสําเร็จบ้างอาหารปรุงสําเร็จเหล่านี้เนี่ยบ่อยครั้งที่ไม่มีฉลากเราซื้อก็คือเป็นอาหารข้าวแกงนะคะที่ซื้อตามร้านค้าแม่ค้าทั่วไปตัวพวกนี้เนี่ยผ่านการปรุงมาแล้วแปรรูปมาแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าเราทานที่ร้านก็คือตักราดข้าวทานได้เลยหรือซื้อกลับบ้านก็คือใส่ถุงถุงร้อนมาใช่ไหมคะแล้วก็ปิดผนึกให้ดีนะคะแล้วก็บรรจุก,กลับมา ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อเราก็ต้องดูกายภาพใช่ไหมคะสีกลิ่นรสเป็นลักษณะยังไงมีการปนเปื้อนไหมปนเปื้อนเนี่ยนอกจากพวกฝุ่นหรืออะไรที่ดูยากแล้วบางทีสีมันเข้มมันกลบหมดนะคะ<ม>ก็จะมีสิ่งที่มาปนเปื้อนมาในอาหารเหล่านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนังยางอฝอยขัดหม้อนะคะหรือว่าจะเป็นมแมลงวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนมาเราก็ต้องดูในร้านที่น่าเชื่อถือ ดูยังไงร้านน่าเชื่อถือร้านนั้นต้องเก็บอาหารไว้ในตู้หรือภาชนะที่ปิดสนิทอาจจะมีเป็นเหมือนเ,อเป็นผ้าใบพลาสติกคลุมเอาไว้นะคะแล้วก็ผู้ที่สัมผัสกับอาหารเนี่ยจะต้องมีการาใส่ถุงมือนะคะหรือว่าจะมีหมวกคุมผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางทีเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ ยากหน่อยนะเพราะว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการดูแลเรื่องของสุขลักษณะในการแต่งตัวที่ดีนักนะคะเราก็ต้องต้องต้องดูเอานะคะว่าเราเราพิจารณาไปว่าความน่าเชื่อถือในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความมั่นใจในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารของแต่ละร้านเนี่ยเป็นอย่างไรก็อาหารปรุงสําเร็จนะคะเราเลือกซื้อมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีฉลากเราก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นาน แล้วเราก็เวลาก่อนที่เราจะทานนะคะเราควรจะเอามาอุ่นให้ร้อนนะคะก่อนที่จะทานแล้วก็ถ้าเราทานไม่หมดก็ควรอุ่นให้ร้อนเป็นระยะทุกๆสองชั่วโมงอะทานที่ดีก็คือครั้งครั้งหนึ่งนะคะก็คือควรทานให้หมดแล้วไม่ควรซื้อในปริมาณที่เยอะจนเกินไปต้องอุ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะว่าอาหารที่อุ่นซ้ำๆเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายมากนักนะคะมันจะช่วยทําให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยได้รับความร้อนที่โอเวอร์ฮีทจนเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดในส่วนของสารประกอบที่เป็นอันตรายนะคะกับร่างกายเราทําให้เกิดสารตกค้างในร่างกายเราได้ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในกลุ่มของอาหารนะคะที่เป็นสําเร็จรูปมาแล้วนะคะหรือจะเป็นอาหารที่กึ่งสําเร็จรูปมาเนี่ยอย่างในส่วนของออพวกอาหารกระป๋องนะคะหรือเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเหล่านี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราจะซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสินค้านะคะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญเราควรดูก็คือเรื่องของฉลากนะคะแล้วก็ดูในส่วนของผสม ว่ามีส่วนผสมอย่างไรนะคะปริมาณไขมันปริมาณโซเดียมปริมาณน้ําตาลเป็นไปตามสภาพร่างกายเราไหมถ้าเรามีปัญหาเรื่องปริมาณน้ําตาลในร่างกายเราก็ควรจะต้องเลือกอาหารที่มีสัดส่วนของน้ําตาลเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้อง เลือกสําหรับอาหารในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งนะคะแล้วก็เป็นอาหารพวกกึ่งสําเร็จรูปสำหรับสําเร็จรูปในการดํารงชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็ทางที่ดีนะคะเวลาเราเลือกอาหารต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูถึงในส่วนของความคุ้มค่าต่างๆนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นเดียวกันค่ะ